สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันทพลังกุลนะครับท่านผู้ฟังที่ทำงานฝ่ายบุคคลนะฮะหรือในตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะครับท่านเคยรู้สึกว่าท่านเหมือนเป็นแพะรับบาปไหมฮะจากผู้บริหารระดับสูง พอดีได้มีโอกาสพูดคุยกับ HR Manager ท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเขามาระบายให้ฟังถึงวิธีการบริหารจัดการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบ HR ภายในองค์กรของเขาเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดปัญหาแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือมีแต่ความขัดแย้งกันภายในของผู้จัดการฝ่ายผู้อำนวยการฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ยมองระบบ h r แตกต่างกันออกไปหมดแล้วก็พยายามที่จะโบยเรื่องของ h r เรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆว่ามันเป็นหน้าที่ของเ r เท่านั้นนะครับผมก็ถามว่าเอ๊ะเดี๋ยวลองเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังโดย,โดยละเอียดหน่อยได้หรือไม่นะฮะทางพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วตัวบริษัทเขาเนี่ยเป็นบริษัทขนาดกลางนะครับซึ่งเ,เรียกว่ามีแม่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็มีลูกอยู่ที่หลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียซึ่งก็มีในประเทศไทยด้วยอันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือ แม่ตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาจากต่างชาติแห่งหนึ่งรายหนึ่งนะครับซึ่งก็เข้ามาดําเนินการเรื่องของระบบ HR หลังจากนั้นก็เลยเข้ามาในเมืองไทยด้วยว่าจะต้องทำระบบ HR ใหม่โดยเน้นไปในเรื่องของการปรับปรุงระบบที่เราเรียกว่า Performance Management ใหม่เลยนะครับคือในในต่างประเทศเนี่ยระบบก็โอเคอยู่แล้วแต่ในเมืองไทยเนื่องจากว่าจะตั้งมาสักพักหนึ่งละแล้วก็ยังไม่มีระบบอะไรที่ เข้ามาจับเรื่องของผลงานดังนั้นในแง่ของเกณฑ์ในการประเมินในแง่ของตัวชี้วัดอะไรต่างๆพวกนี้ครับรวมถึงระดับคะแนนต่างๆเนี่ยนะฮะน้ำหนักยังไม่มีการกําหนดอย่างชัดเจนในแต่ละปีฝ่ายบุคคลหรือ h r เองก็พยายามที่จะทําแบบฟอร์มขึ้นมาซึ่งต้องเรียนว่าแบบฟอร์มที่ผมเห็นเนี่ยแต่ละปีแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับรก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไส้ในเปลี่ยนแปลงปัจจัยอยู่ตลอดเวลาก็าถามว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนอยู่เรื่อย คำตอบก็คือผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายให้เปลี่ยนทุกปีออใกล้ๆเวลาที่จะประเมินเขาก็คิดออกขึ้นมาเออมันน่าจะประเมินด้วยปัจจัยตัวนี้เนาะก็ใส่เพิ่มเข้าไปย้ำนะฮะใกล้ๆเวลาที่จะประเมินค่อยมาเปลี่ยนแปลงตัวปัจจัยในการประเมิน ซึ่งจุดนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ถูกไหมฮะเพราะว่าผลงานพนักง,งานคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งก่อนที่จะประเมินพนักง,งานเองควรจะทราบก่อนว่าเกณฑ์ในการประเมินผลงานของเขาทั้งในแง่ผลลัพธ์ในในแง่พฤติกรรมเนี่ยในปีนี้เขาจะถูกประเมินด้วยตัวอะไรบ้างจะได้ทำผลงานได้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่บริษัทจะประเมินเขา แบบนี้ผมถึงว่าถือว่าน่าจะเป็นวิธีการที่แฟร์แล้วก็เป็นธรรมนะครับทั้งในบริษัทแล้วก็ทั้งในพนักง,งานด้วยนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออยากประเมินอ,อะไรก็ใส่เข้าไปแล้ววันรุ่งขึ้นก็แจกเลยแบบฟอร,นะร์มนะบรรดาผู้จัดการก็งงๆว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วนะแล้วก็มีการชี้แจงด้วย สิ่งเหล่านี้มันก็มีปัญหาคลางขสั์ะนะฮะสะสมกันมาอยู่เรื่อยจนวันดีคืนดีก็ให้ทางที่ปรึกษาทางบริษัทแม่ครับส่งเข้ามาแล้วก็นาเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยที่ที่ปรึกษากับเอดีของบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งเขาก็อยู่เป็นเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่ะนะฮะคุยกันแล้วก็วางระบบนะระบบที่วางไว้ก็ถือว่าเป็นระบบสากลน,นะครับเท่าที่ผมอ่านก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรประเด็นอยู่ที่ว่า เบอร์หนึ่งกับที่ปรึกษาภายนอกเราเขาวางระบบด้วยกันแม้กระทั่ง HR เองยังเข้าไปแตะได้ยากก็พอวางเสร็จปั๊บก็ส่งรีพอร์ตมาให้กับ HR ผู้จัดการฝ่ายบุคคลนั่งอ่านนะฮะ อ่านเสร็จจบปั๊บก็เอ๊ะมาได้ยังไงทําไมถึงมีเกณฑ์อะไรต่างๆโผล่มาเต็มไปหมดเลยทั้งๆที่ไม่เคยมีเกณฑ์เหล่านี้ปรากฏมาก่อนคือบางอย่างเข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับบริษัทนะครับแต่บางอย่างก็งงๆว่ามาได้ยังไงอันที่1อันที่2ก็คือแล้วไม่มีนโยบายที่จะสื่อสารกับพนักงานเลยหรือคือเอ็สั่งประกาศกล้าวเลยนะครับตุ้มเล,เลยว่าให้บังคับใช้เริ่มต้นใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทาง HR ก็ต้องทำหน้าที่สื่อสารโดยที่ MD บอกว่าในการสื่อสารเรื่องนี้เนื่องจากเป็นงานของฝ่ายบุคคลก็ให้ฝ่ายบุคคลนี่แหละเป็นแม่งานในการสื่อสารทําความเข้าใจระบบนี้ทั้งหมดโดยที่ HR จะต้องไปนั่งอ่านนั่งตีความศึกษาระบบทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่ทางที่ปรึกษาวางเอาไว้แล้วก็ MD อนุมัติไว้แล้วเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่สามารถจะโต้แย้งในบางมุมในบางประเด็นได้เลย บางมุมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของบ้านเราด้วยซ้ำไปนะแล้วก็บางมุมเนี่ยเป็นมุมที่คือเป็นมุมดีนะครับแต่อย่างที่เรียนเขาไม่มีการสื่อสารกันก่อนนะครับพอหลังจากที่เ r รเรียกประชุมเท่านั้นล่ะครับรกระจายเกณฑ์กระจายวิธีการประเมินต่างๆน้ำหนักทั้งด้านนู้นด้านนี้คือเขาเอา k p i มาใช้พอประกาศว่าจากนี้เป็นต้นไปเราจะมี k p i นะเชื่อไหมฮะระดับพออเนี่ย ก็โวยวายขึ้นมาเลยเอ๊ะทำไมอยู่ดีสั่งให้มี KPI เราไม่เห็นเคยคุยเรื่องนี้มาก่อนมีเรื่องของ competency อยู่ดีโผลขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้เอ๊พฤติกรรมประมาณ7-8ตัวมาจากไหนทําไมพวกเราไม่มีโอกาสได้ช่วยกันคิดก็เกิดอาการบางอย่างละอาการไม่พอใจเกิดขึ้นบางอย่างว่าเอ๊ะทำไมเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะแล้วก็มีบางกฎเกณฑ์นะฮะที่มันโผล่มาแล้วเป็นกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะ strict มากนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยยุดหยุ่นเท่าไหร่อย่างเช่นมีการนำเสนอเรื่องของการหักเวลาการมาทำงานขาดลามาสายถ้าเกินกว่าระเบียบข้อบังคับจะต้องเอาส่วนนั้น่ะมามีผลตอบผลงานด้วยก็คือมีเกณฑ์เลยครับว่าขาดลามาสายได้ไม่เกินรวมทั้งหมดทั้งปีต้องไม่เกินเท่านี้ชั่วโมงหรือเท่านี้วันถ้าเกินกว่านั้นก็จะมีสเต็ปในการหักคะแนานผลงานออกไปทีละจุด แล้วก็ตัว KPI บางตัวที่โดนสั่งลงมาอย่างเช่นเรื่องของการต้องไม่มี OT เกินชั่วโมงที่กำหนดเอาไว้เพราะว่าบริษัทแม่สั่งมาว่าประเทศไทยตอนนี้มีปัญหาเยอะเรื่องของต้นทุนขายก็ไม่ได้เป้าแถมยังต้นทุนสูงอีก OT นี่ระเบิดระเบอ้อนะทาง HR ก็บ่นให้ฟังน,นะครับคือพอมาดูจริงๆเนี่ยผู้บริหารระดับสูงผมเชื่อว่าทุกคนในระดับพออ,อขึ้นไปจนถึง MD เนี่ยเขายอมรับในเรื่องนี้ได้ไม่ยากหรอกฮะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่า เขาไม่ได้รับการเข้ามามีส่วนร่วมกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นการสั่งตรงมาจากข้างบนโดยที่ไม่มีการหารือไม่มีการพูดคุยเลยทั้งๆท,ที่ระดับพอออนี่เป็นลูกน้องตรงของ MD นะครับแล้วเราควรจะคุยกันถูกไหมฮะว่าช่วงนี้นะจะมีระบบ HR ใหม่ออกมาเราจะทำกันยังไงดีวางแผนแบบไหนจะเข้ามาทำประชุมกันเพื่อที่ปรึกษาเขาว่ามาแบบนี้พวกเราคิดว่าอย่างไรจะมาปรับตรงไหนให้มันสอดคล้องกับ ประเทศไทยบ้างในมุมมองของบรรดาผู้มีอาะดัสสูงแต่นี่ไม่มีฮะคือคุยกันเรื่องงานเรื่องอื่นแต่เรื่องระบบที่จะเอามาเนี่ยตัวเบอร์หนึ่งไปคุยที่ปรึกษาพอทําเสร็จปุ๊บแทงตุ้มลงมาเลยเนะพอแทงลงมาปั๊บเนี่ยมันเกิดความระสำาระสายอย่างหนักมากนะฮะผมมีโอกาสเข้าไปคุยแล้วก็ไปจับประเด็นได้มาเนี่ยก็คือจริงๆประเด็นไม่ได้อยู่ที่ระบบระบบเท่าที่อ่านดูเป็นระบบที่ดีซึ่งหลายบริษัทในประเทศไทย ก็ทาแบบนี้อยู่แล้วนะฮะก็อย่างเช่นมีการกําหนดตัวชี้วัดผลงานมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการทํางานในแต่ละตําแหน่งมีการหยิบเอาเรื่องของ competency นะฮะเรื่องของพฤติกรรมในการทํางานซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่ระบบประเมินหรือระบบบริหารผลงานขององค์กรทั่วไปที่กําหนด2มุมนี้เป็นหลักถูกไหมฮะแล้วก็มีการกําหนดน้ําหนักในแต่ละระดับเช่นระดับบริหารระดับสูงระดับกลางแล้วก็ระดับเจ้าหน้าที่ ลงถึงระดับในโรงงานอย่างเงี้ยนะฮะว่าน้ำหนักระหว่างผลงานกับตัว competency มันมีความแตกต่างกันอย่างไรเราจะเน้นตรงไหนมีการหักคะแนนยังไง5 4 3 2 1ตรงไหนคือมาตรฐานตรงไหนคืออะไรคือกำหนดมาเสร็จเรียบร้อยอะครับทุกอย่างลงตัวหมดเท่าที่อ่านดูคือปกติดีแต่ความไม่ปกติเกิดขึ้นเนื่องจากบรรดาผู้บริหารแต่ละฟังก์ชันแต่ละฝ่ายที่เป็นระดับ ใต้ 1> MD 1ระดับเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาได้รับความสําคัญจากไหนอะฮะทั้งๆที่เขาดูแลคนของเขานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยพฤติกรรมของเขาก็คือเขาก็โบยเลยฮะว่าถ้าในเมื่อ HR กําหนดมาแบบนี้คุณก็รับคำสั่ง MD มาแล้วนี่คุณก็ทำไปแล้วการระบบพวกนี้ก็ถือว่าฝ่ายบุคคลเป็นแม่ง,งานเพราะฉะนั้นให้ฝ่ายบุคคลเนี่ยมาชี้แจงกับพนักง,งานของผมทุกคน ว่าทำไมจะต้องมีเป้าตัวนี้ทำไมต้องมาหักคะแนนตรงโน้นทำไมต้องมาหักคะแนนตรงนี้คำถามคือ hr จะทราบไหมครับลึกๆมาจากไหน hr เองก็ไม่ทราบนประเด็นก็อยู่ที่ว่าเบอร์หนึ่งนั่นแหละครับที่จะต้องทำหน้าที่เป็นคนสื่อสาร แม้ว่าจะพูดคนละประเทศสังกฤษก็คุยกันได้ถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าไม่ได้ก็มีล่ามได้อยู่แล้วแต่ด้วยอะไรก็ไม่ทราบเบอร์นหนึ่งยืนกรานว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาแปลกดีนะฮะไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่เขาจะมาสื่อสารเรื่องพวกนี้เพราะเรื่องพวกนี้มันมีหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วคือฝ่ายบุคคล หลายคนก็นั่งเหัวเลยว่าเออถ้าต,ตกลงผมจะสื่อสารยังไงโดยที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเลยไม่รู้ที่มาที่ไปที่ซ้ําไปว่าทําไมถึงต้องวางแบบนี้สถิติการขาดลามาสายเดิมบริษัทก็ไม่เคยเอาไปดูตัวเบอร์หนึ่งะก็ไม่เคยเอาไปดูเลยอยู่ๆวันดีคืนดีก็โผล่ขึ้นมาเป็นกฎเกณฑ์แบบนี้มันก็เลยทําให้มันเกิดความรู้สึกว่าโดนบ,บังคับใช้จุดเนี้ยผมไม่ได้มองว่าระบบผิดนะครับผมมองว่าประเด็นที่มีปัญหาคือเรื่องของ change management นะครับ การบริหารการเปลี่ยนแปลงมากกว่าไม่สื่อสารไม่ให้ความสำคัญกับผู้บริหารในบางระดับเพราะจริงๆแล้วการจะเปลี่ยนระบบพวกนี้แม้ว่าจะเป็นระบบที่อาจจะดูแล้วมันก็เป็นแค่ระบบ HR บางคนก็บอกก็แค่ระบบ HR จริงๆแล้วแค่ระบบเนี่ยมันทำให้เกิดความขัดแย้งกันมาหลายแห่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เท่าที่ผมเห็น HR B P ย HR ที่เป็น Business Partner นะฮะรวมถึง HR ที่เป็น People Manager People Management ต่างๆที่องค์กรทั่วๆไปเขามีกันเนี่ยเวลาเขาจะริเริ่มการเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันเกิดขึ้นในองค์กรเขาเนี่ยนะครับเขาจะต้องไปขายไอเดียเบอร์หนึ่งให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเบอร์หนึ่งถ้าซื้อไอเดียนั้นสิ่งที่จะต้องทำต่อคือเบอร์หนึ่งจะประกาศสนับสนุนไอเดียนี้อย่างเต็มที่ พร้อมกับเป็นผู้สื่อสารลงไปว่าจากนี้เป็นต้นไปเราจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบ HR ในเรื่องอะไรบ้างโดยที่เราจะให้ผู้อำนวยการต่างๆหรือผู้บริหารในแต่ละระดับเข้ามามีส่วนร่วม บางแห่งเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเลยก็มีนะครับว่า,าหลังจากนี้ต่อไปเราจะพิจารณาเร่งด่วนให้มีตัวแทนของหน่วยงานหลักๆเข้ามาอยู่เป็นกรรมการเพื่อพิจารณาปัจจัยในการประเมินพิจารณาเรื่องของ KPI ร่วมกันที่เป็น KPI หลักขององค์กรจากนั้นก็ให้แต่ละฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการมองว่าไอ้ระบบที่ทําไว้เนี่ยจุดไหนที่เรียกว่าดีจุดไหนที่เรียกว่าต้องปรับปรุงซึ่งสิ่งเหล่านี้เชื่อไหมครับว่า HR กับผู้บริหารมีคําตอบในใจอยู่แล้วว่าจะเดินระบบแบบเนี้ย นะแต่เขาไม่ฟอสไงฮะเขาไม่บังคับลงมาเขาอาศัยการเรียกว่ามีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโดยการเรียกประชุมเพื่อ,อปรับปรุงระบบในแต่ละครั้งนะครับโดยที่แต่ละครั้งก็จะมีความชัดเจนว่าในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ KPI ก็จะถามความรู้สึกของผู้จัดการผู้บริหารต่างๆว่ารู้สึกยังไงแบบไหนถ้าบริษัทจะหยิบยกมาใช้ทําไมต้องใช้เพราะอะไรนะครับเราจะวัดผลงานกันไปเพื่ออะไรกันแน่คุยกันไปตั้งแต่ตน้น ซึ่งมันตรงนี้แหละครับผมว่ามันเป็นการสร้างการยอมรับสร้างความยอมรับที่ดีกับทุกๆฝ่ายทุกๆระดับพอถึงเวลาคุยกันมีใครไม่เห็นด้วยแล้วก็มองชี้ประเด็นที่น่าจะเกิดปัญหาข้างในเราก็มาถกกันนะครับว่าถ้าระบบนี้จะเอามาใช้กับบริษัทเองควรจะมีการปรับในส่วนที่มันเป็น Minor change ต่างๆในส่วนย่อยๆย,ย,ยังไงได้บ้างเพื่อให้มันสอดคล้องกับ วัฒนธรรมของเรานะฮะฮสอดคล้องกับวิธีคิดวิธีการทํางานแต่ต้องไม่ลืมว่ายังไงก็ต้องคงหลักการที่มันถูกต้องเอาไว้ถ้าเราริเริ่มแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบบนี้ผมว่าความขัดแย้งมันไม่เกิดแต่สิ่งที่องค์กรนี้เกิดแล้วผมเชื่อว่าหลายแห่งก็น่าจะเป็นคล้ายๆแบบนี้คือฟอส c e ลงมาแล้วก็ ไม่มีการพูดคุยใดๆทั้งสิ้นนะครับสุดท้าย HR นี่กลายเป็นแพะจริงๆนะฮะคือพี่เขาบอกกับผมว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยจะต้องไปนั่งคุยกับบรรดาผอซึ่งผอ,อเอกก็เล่นแง่ตลอดเวลาทั้งๆที่ลึกๆแล้วพวกนี้เขาเข้าใจนะครับว่าแม่เขามีนโยบาย,ย,บายมาแบบเนี้ยมันจะต้องมีตัววัดมันจะต้องมีตัววัดผลลัพธ์ซึ่งตัวบรรดาผู้บริหารเขาบอกลึกๆเขาเข้าใจผมไปคุยด้วยเนี่ยเขาบอกเขาเห็นด้วยเลย แต่ประเด็นที่เขารู้สึกไม่ค่อยดีเลยก็คือเขาเหมือนโดนโดนทิ้งอะฮะลอยเคว้งคว้างอยู่ดีๆแล้วก็แบบคือคือเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้บริหารแต่สุดท้ายทําไมโดนนายแบบไม่ให้ความสําคัญกับเขาเลยเขาไม่มีความหมายใดๆเลยใช่ไหมกับการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆขององค์กรทําไมไม่ถามความเห็นทําไมไม่เอาเขาเข้ามามีส่วนร่วมคือประเด็นมันเหมือนเขาแสดงอาการงอนๆนี่เน,น,น,นะฮะเลยเลยพานไปทุกเรื่องเลยครับ กว่าจะแก้ได้แถมยังไปคุยกับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็ยังยืนกรานว่าฉันจะไม่มาสื่อสารใดๆทั้งสิน้นสุดท้ายมันจับไม่ลงนะครก็เลยเกิดความขัดแย้งค่อนข้างจะเยอะทีเดียวแต่ระบบที่อุตสาห์จะเอามา implement ใหม่ซึ่งเป็นระบบที่ดีนะแต่กลับกลายเป็นว่ามีการต่อต้านเกิดขึ้นผู้บริหารระดับสูงบางคนที่เล่นแง่ามากๆก็พานที่จะไม่ใช้ระบบหรือไม่ก็ทําให้ระบบ ประเมินออกมาแบบเบี้ยวเบยวปวดปดเพื่อเหมือนกับตั้งใจที่ว่าจะทําให้ผู้บริหารเห็นว่าอยู่ต้องมามองเรื่องของความสําคัญตรงนี้นะซึ่งเอาเข้าจริงๆก็ไม่ถูกต้องถูกไหมฮะดังนั้นถ้ากรณีที่เราต้องการจะทําให้การเปลี่ยนแปลงมันมันเกิดขึ้นแบบพราพรื่นนะครับหนึ่งเลยคือต้องอาศัยความร่วมมือคือเบอร์หนึ่งจะต้องเคลียร์ชัดเจนและจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารในมุมของนโยบาย ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบ้างจากนั้นก็มีอาจจะมีการมอบหมายให้ HR แบบให้คนอื่นแบบชัดเจนเลยให้ HR เป็นแม่ง,งานหลังจากนั้น HR จะต้องทําหน้าที่เก็บข้อมูลหรือวางระบบอะไรต่างๆก็ได้ตามสเต็ปโดยเน้นไปที่การสื่อสารบ่อยๆแล้วก็ให้แต่ละระดับเข้ามามีส่วนร่วมในขอบเขตที่ควรจะเป็นเพื่อให้เขาได้แสดงความคิดเห็นถ้าเขาแสดงความเห็นแล้วเราโอเคเห็นด้วยมันก็จะเท่ากับว่าเขา ต้องมีส่วนในความเป็นเจ้าของตรงนั้นเขาก็ต้องเดินตามระบบที่เขาแสดงความเห็นหรือแสดงออกมาตรงนั้นด้วยนะฮะมันก็จะทําให้การเปลี่ยนแปลงมันดีขึ้นรับรื่นมากขึ้นนั่นเองก็พึงระวังสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับอดแคสตัวนี้ก็เอามาเล่าประสบการณ์ที่เจอมาให้ฟังเผื่อจะเป็นอุทาหรณ์ในการเอาไปปรับใช้แล้วก็บริหารการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆในองค์กรของท่านให้มันราบรื่นนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ